ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้แล้วได้แล้วในโอกาสเวลาของวันนี้จะได้
ได้มีกรรมเทศนาในพุทธสภิพระราชทานเพื่อเป็นการเชิญชูบูชาเกียรติของพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการยังบุญกุศลยังคุณงามความดียังบารมีให้บังเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติโอกาสเราในนี้ไปอาตมาภาพซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคุณพระราชกรวาลีวันมีโรสาว่าซึ่งได้รับอนุญาตรับปีกาจากวัดอินทรามรีมานให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในช่วงเวลาของวันนี้ในหัวข้อปัญจาคัมภีร์และอาชวะอาชวะทั้งสองหัวข้อนี้ซึ่งเวลาเด็กหลวงคุณหลวงพ่อท่านจะพูดและจะประวัติท่านมีภาระด่วนต้องเดินทางไปจังหวัดตรังการเดินทางก็เวลาที่จะไปสนามบินก็เรียกว่าจำกัดเวลาก็จึงได้มอบหมายให้ธรรมภาพมาเป็นองค์แสดงแทนในโอกาสนี้ก็ขอเชิญบอลแจ้งกับญาติโยมน้องขอไปกับญาติโยมทั้งหลายในประเทศหลวงพ่อในนามของพระองค์หลวงพ่อจะดูแลท่านความดีด้วยจริงๆท่านก็มาที่นี่อยู่นะท่านมาส่งตัวมาแต่ตอนนี้ไปจะไม่ทันเอาหลักฐานทุกส่วนมาหลายท่านบอกว่าบุญบารมีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตมีคำกล่าวที่ว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักแต่ถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนักดังนั้นบุญจึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนเราหากว่าไม่ประมาทในเรื่องบุญทานการกุศลแล้วก็จะได้ไปข้างหน้าในมีหวังนึกย้อนหลังอย่างมีความสุขทำอย่างไรเนาะชีวิตเราจะมีความสุขอย่างนั้นบ้างนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขยืนเดินก็มีความสุขอัตมาภาพใครที่จะได้นำเสนอในพุทธพิธราชธรรมในหัวข้อดังกล่าวคือในหัวข้อปริจาคะและอาชวะและอาชวังเนี่ยมาพร้อมกับทั้งสามที่ชนทั้งหลายเพื่อเป็นข้อคิดเป็นเครื่องสติเตือนใจการจะอยู่อย่างมีค่ามีคุณมีบุญมีวาสนาการจะยังบริจาคทรัพย์ให้เกิดขึ้นในจิตใจวิสัยของเราทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องไม่ยากคำว่าบริจาคทรัพย์ก็คือการบริจาคการให้การแบ่งปันนี่แหละที่เรียกว่าการยังบริจาคทรัพย์ให้เกิดขึ้นทัทธมโนมิโยติผู้ให้ย่อมเป็นวิรัตของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมทางเราทั้งหลายมุ่งหมายที่จะยังชีวิตให้มีแต่คนรักให้มีแต่คนเมตตาสำคัญที่สุดเราจะต้องมีปริจาคะอยู่ในจิตใจแต่เรื่องความภาพเป็นวางหัวข้อไว้ในเบื้องต้นว่าการจินตลาดการแบ่งปันและการให้
็นสิ่งสำคัญคำว่าเสียสละในที่นี้ก็คือการเสียสละเข้าของเงินทองหรือว่าการเสียสละแม้กระทั่งเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของส่วนรวมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการยานบริจาคให้เกิดขึ้นการให้การแบ่งปันนั่นก็หมายถึงว่าที่เราทั้งหลายพูดกันในหัวข้อคำว่าทางทำไมนั่นแหละก็ไปทำกันแล้วนั่นหมายถึงว่าเราจะให้เข้าให้ของที่เรียกว่าเป็นวัตถุวัตถุทานหรือว่าการให้คำสั่งสอนให้ธรรมะที่เรียกว่าธรรมทานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการยันทานให้มันเกิดขึ้นยันการให้มันเกิดขึ้นธรรมะมโนวิโมติก็ถือว่าเป็นการยันความรักให้มันเกิดขึ้นกับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายจะเห็นตัวอย่างได้จากองค์พระเจ้าสกลได้บริจาคทรัพย์บริจาคภรรยาบริจาคบุตรธิดาเพื่อเป็นการยังทานยิ่งใหญ่ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตก่อนที่จะมาอุบัติเป็นพระธรรมาสังฆเจ้าถามว่าองค์เป็นสนอนทำทานมากมายถึงขนาดนั้นเพื่อที่จะมุ่งหวังเอาดวงวิญญาณมาไปที่ตั้งจะไม่เห็นแก่ตัวเกินไปหรือจะเอาลูกเอาภรรยาไปบริจาคให้กับคนอื่นนั่นหมายถึงว่าเราทั้งหลายยังไม่เข้าถึงวิสัยของความเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญทานให้หลายล้านก็เพื่อที่จะมีจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ใหญ่รวมด้วยมหาศาลมากกว่าที่จะอาวุธต่างๆจะเล่นเกมเหมือนกับพระพุทธองค์บริจาคช้างให้กับชาวเมืองกลิ่นกระลาในแก่ทุกแก่ยากชาวศรีประการศรีมีบางส่วนที่คิดไปถึงว่าพระองค์ท่านอาจมีวิสัยทัศน์มีความคิดอย่างไรจึงได้นำทรัพย์สมบัติของบ้านของเมืองเนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นทำเช่นนั้นต่อไปก็โอเคยกบ้านบ้านเมืองเนี่ยให้กับบ้านอื่นเมืองอื่นเดินได้เพราะอยากจะทำทานจริงๆแล้วองค์พระเจ้าทรงมีความคิดมากกว่าสามัญชนคนธรรมดาคือคิดว่าชาวเมืองกรีนั้นเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยติดกับเราเนี่ยเกิดเข้ายากหนักเองเกิดความทุกข์ยากไม่มีอะไรจะกินกันแล้วไม่มีอะไรจะรับประทานกันแล้วเนี่ยเขาจะไปหาที่ไหนทานกันนอกจากจะมาเบียดเบียนบ้านเราซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเราเขาจะมาลักเขาจะมาขโมยเขาจะมาโกงเหมือนที่ทำให้ชาวเมืองนี้มีเดือดร้อนอาจจะถึงกับชีวิตอาจจะถึงกับล้มหายตายจากเนี่ยพระองค์คิดอย่างนั้นก็จึงเลยแก้ทุกแก้ยากด้วยการบริจาคช้างปัจเจนาให้กับชาวเมืองกลิ่นละในชาวดีดีคิดเพียงว่าพระองค์เนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ที่จะทำทานก็จึงเลยเอาตั้งสมบัติของบ้านเมืองเนี่ยมาให้กับบ้านอื่นเมืองอื่น
ก็ติดเลยพาตะเลตะโกนไปคุณพ่อพาตะเลตะโกนไปขับไล่พาตะเลตะโกนไปให้หลวงปู่ชนชัยในนาทีเขาไม่ต้องตอบออกอย่างเดียวว่าท่านสาธุชนมาตายเมื่อเราได้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เด็กเรียกว่าความคิดหรือว่ามีสายทางของบริษัทนั้นความไกลเหลือเกินเหมือนกับเราพระกษัตริย์ตายที่ท่านจะสามารถรักษาเมืองว่าที่ท่านจะตายนั้นได้อยู่ได้อาศัยและได้มีชีวิตอย่างสุขสบายในปัจจุบันนี้ก็เพราะท่านทรงมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถที่จะดูแลรักษาพื้นแผ่นดินว่าให้ลูกให้หลานดังนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาแห่งการบูชาที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นที่มาแห่งการเลิศเกียรติของพระองค์ท่านที่ทางวัดอินทรารามบริหารโดยพระเจ้าคุณหลวงพ่อธนูวิมลธรรมสมภิษท่านได้นำพาลูกศิษย์ลูกหาวัดสุวรรณิกาทางวัดอินทรารามและชาวพุทธหลายมาปฏิบัติธรรมเพื่อเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอาตมาเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านเอาว่าต่อมาในส่วนของอาชวังหรือว่าวะที่แปลว่าความซื่อสัตย์หรือว่าความซื่อตรงคนเราหากมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงเราก็จะไปต้องกังวลพอบุคคลผู้นั้นจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัดอื่นบุคคลอื่นไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าความซื่อสัตย์ซื่อตรงถือว่าเป็นองค์สำคัญของการดำเนินชีวิตการจะเป็นผู้คนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงได้นะท่านบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นพื้นฐานในอันที่จะนำชีวิตและจิตใจของเรานั้นให้น้องเอียงไปว่าน้องโอนไปหาความซื่อสัตย์ความซื่อตรงได้ก็คือองค์ศีลองค์ศีลในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ดังที่โยมได้สมาทานในรักษาตามล้วนแล้วแต่เป็นหนทางในการที่จะยังความซื่อสัตย์ความซื่อตรงให้มันเกิดขึ้นเอาง่ายๆอย่างที่เราท่านหลายพูดกันสิ่งห้าคือการลดเว้นจากการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นสัตว์อื่นและก็เปลี่ยนเปลี่ยนตนเองในด้านความเดือดร้อนนั่นหมายถึงว่าทำตนเองให้เป็นปกติการที่จะเป็นคนปกติได้เป็นคนที่ยังสิ่งให้เกิดขึ้นได้ท่านบอกว่าจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญทำยังไงเราจึงจะเป็นผู้ที่ไม่ขาดสัมผัสชีวิตไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานท่านบอกว่าจะต้องมีโมเมตตาธรรมเป็นเครื่องประดับจิตใจทางพระองค์ท่านมีโมเมตตาธรรมเป็นเครื่องประดับจิตใจแล้วเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นแต่อื่นและก็ต่อตนเองที่จะไปยังบุคคลอื่นแต่อื่นและก็ตนเองไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการพูดการคิดการทำของเราทั้งหลายนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองทำยังไงเนาะเราจึงจะเป็นปกติ
ไม่คิดอยากได้ของคนอื่นหรือว่าคิดไปลักพาตัวโอยเข้าของคนอื่นมาไปของตนเองท่านบอกว่าเราต้องแต่อาจจะต้องยันธรรมะที่เรียกว่าอโลภะให้เกิดประการที่สามคือกามเมสุมิจฉาจารทำอย่างไรเนาะคำว่าสัทธาสัทโธก็คือความพอใจยินดีในฐานะหรือว่าสามีภรรยาตัวเองเมื่อเราทั้งหลายมีความพอดีมีความพอใจแล้วเราก็จะไม่อยากสิ่งที่เราชื่นชมว่าพอดีพอใจนะให้เสียอกเสียใจเราก็จะไปอยากกินอยากใจตลอดนะให้ไปยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นหรือว่าของของคนอื่นการพูดโกหกเท็จการพูดต่อเตียนการพูดมนุษยวาทเนี่ยทำยังไงเนาะเราจะไม่ยังสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นทำยังไงเนาะเราจึงจะเป็นสุขติของความเป็นมนุษย์ได้ท่านบอกว่าจะต้องมีสัจธรรมเป็นที่ตั้งคือความจริงที่ว่าสัจคือความจริงจริงใจในสิ่งที่เราทั้งหลายได้พูดได้ทำได้คิดการประจำการที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ห่างไกลจากสิ่งมืนเมาหากทำได้อย่างนี้เราทั้งหลายก็จะชื่อว่าเป็นผลที่ให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราทั้งหลายได้บรรลุธรรมซึ่งเป็นการเจริญรอยตามในการปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถือว่าเป็นมงคลก็จะเป็นเพื่อนอย่างชีวิตของเราเราทั้งหลายนะให้เกิดสติให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตสติสัมปชัญญะปัญญาสติจำกัดหนาในที่ตะวันตกแล้วสติมาปัญญาเกิดขาดสติตะลึงก็จะเกิดปัญหาดังนั้นเราทั้งหลายมีโอกาสได้มาบวชปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ภาวนาศึกษาเราเรียนภาคเป็นปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วจะมากจะน้อยหรือว่าอาจจะนานหรือว่าจะไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ได้มาสวดมนต์ไหว้พระและฟังธรรมฟังเทศถือว่าเป็นมงคลอันพิเศษในชีวิตท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะเกิดสติเกิดปัญญาได้อย่างนี้เพราะเราท่านทั้งหลายนั้นมีอัปปมาทธรรมเป็นที่ตั้งคือความไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในเวลาอาตมาข้ามฝ่าข้อคิดเป็นเครื่องเตือนใจกับท่านสาธุชนทั้งหลายว่าชีวิตที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดังกล่าวท่านบอกว่าจะต้องมีที่ยึดมีที่ยึดอะไรยึดสององค์ท่องกล้าทำทำสี่อย่างยึดสององค์ท่องกล้าทำทำสี่อย่างสององค์คือองค์อะไรหนึ่งองค์พระเจ้าหลวงผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินยึดในพระมหาพระราชกุศลขององค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบกรณ์เราทางกายยึดของเรายึดในปัญญาในพระปัญญาคุณของพระองค์ท่านยึดในพระเมตตาคุณของพระองค์ท่านมาเป็นเครื่องยึดเกี่ยวจิตใจนี่คือองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็คือเป็นพระธรรมาพระเจ้าที่เราจะถวายสวดบูชาพระคุณนะไม่ว่าจะเป็นสวดเจริญพระพุทธมนต์อิติปิโสพระสวามหรือว่าภาวมหาคารณิโก
ทั้งบริสุทธิ์ที่คุณทั้งมหาธรรมที่คุณเราคือสิ่งเหล่านี้มาเป็นสรณะนี่คือสององค์ท่องกาธรรมวิธีเองนะสมัติเจติคนโลกทุกได้เพราะอาศัยความเพียรยากเป็นง่ายไกลเป็นใกล้เพราะอาศัยความเพียรทำสี่อย่างชีวิตอย่างก้าวหน้าชีวิตจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เราทั้งหลายทำสี่อย่างนี้ให้ได้หนึ่งอาชีพเกิดผลสองมูลส่วนพร้อมพันสามคนรักพร้อมพันสี่ตั้งใจปฏิบัติอาชีพเกิดผลเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วเราไม่ได้ดูดายจะต้องขยันขันแข็งต้องทำมาหากินไม่งอคือทำไม่งอคือนอนนะไม่งอไม่รอให้ราชรถมันเลยไม่รอให้ถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวต้องมีอาชีพมีการงานเป็นหลักแรงแต่จัดงานน้อยงานใหญ่หรือว่าจัดงานในไหนก็จะกลับประการเดิมให้มีงานประวัติให้มีงานทำร้อยนี่คืออาชีพเพื่อนหนุ่มแล้วงานหรืออาชีพนั่นแหละจะหนุนชีวิตของเราทั้งหลายให้เจริญขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นบุญกุศลรองรับอย่าประมาทในบุญอย่าไปขาดวันประการรูปวันรอให้เกศวันรอให้สวรรค์แล้วไปสวดมนต์แล้วไปฟังเทศน์ฟังธรรมแต่รอให้รวยซะก่อนแล้วไปทำบุญใหญ่ให้เต็มที่ไปเลยไม่ต้องไปขาดวันเลยนะมีโอกาสไปทำขอบคุณมาเทวดามาเยี่ยมทำไว้ไปวันทำไว้เป็นเดือนแต่จากน้อยก็จะมากขึ้นได้นี่คือบุญกุศลพร้อมพันคนรักพร้อมพันอยู่ที่ใดก็ตามจะต้องยังตนนั้นให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายนะในรอบกายเราอยู่ในบ้านเป็นที่รักของสามีภรรยาเป็นที่รักของลูกเป็นที่รักของพ่อของแม่มาอยู่ที่วัดเป็นที่รักของผู้ของคณะแต่มาสวดมนต์ร่วมกับผู้ของคณะเนี่ยก็ไปทำตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจไปเรื่องมากเลยนะเด้อคนเรามองว่าตั้งใจปฏิบัติเรามีหน้าที่อย่างไรปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นอย่างนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละคือเป็นบุญเป็นกุศลคือความไม่ประมาทในชีวิตเราในความมีหน้าที่เป็นสามีภรรยาซื่อสัตย์ซื่อตรงจงรักจักแน่นต่อกันและกันเรามีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่สร้างส่งสอนเสียสละเรามีหน้าที่เป็นลูกทำให้พ่อแม่ชื่นใจดีใจรู้ใจสุขใจไม่ทำพ่อแม่ไม่ทำให้พ่อแม่ช้ำใจเสียใจทุกข์ใจเป็นไม้เท้าอย่างพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตาอย่างพ่อแม่แดงเย็นเป็นพยาบาลของพ่อทุกเช้าเย็นเป็นแก้วเทลามิตรสมจิตปองเป็นไม่ได้ทันทีเป็นนี้แล้วเราจะชวนเป็นลูกแก้วลูกบอลลูกตะกั่วนี่คือหน้าที่อันเป็นบุญมีหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ตรงนั้นตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดมีหน้าที่เป็นประสบพบเจ้าเป็นพระเป็นเนรและประสบพบภาวนาศึกษาเราเรียนมาเรียนปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อและประสบพบเนรที่วัดวินทานาโรวิหารในปฏิบัติให้โยมโยมทั้งหลายได้เองอย่างนี้ในปัจจุบันนี้นี่แหละคือหน้าที่อันเป็นบุญตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วหน้าที่หรือว่าบุญกุศลต่างๆนี้จะหนุนนำชีวิตเราทั้งหลายให้ดีขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นเราดังจากผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพในนามของกระทรวงในบุญส่วนศรัทธาบุญส่วนคุณงามความดีบุญบารมีของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเจริญศีลเจริญภาวนาเจริญทานให้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดของพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดสิริสวัสดิ์มีวัฒนธรรมมงคลและก็อนุโมทนาบุญส่วนกับญาติโยมจริงๆแล้วอาตมาภาพก็จะนิยมนำเนาะมาแก่ประเด็นของคุณหลวงพ่อโดยตรงที่ธรรมภาพหน้าที่ก็คือ
ป็นนักเทศนักแปลในโยมแล้วต้องเป็นการเทศแปลซะส่วนใหญ่เทศบรรยายอย่างนี้ก็ปีนึงจะมีทั้งครั้งหนึ่งหรือไม่ก็สามปีนี้จะมีทั้งครั้งหนึ่งในโยมนะฮะก็ดังนั้นตอนจบการจากโยมไปก็แหล่โยมบางสักนิดในโยมนั้นเป็นแหล่สามแหล่ออกมาแสดงกันครูความดีคุณบารมีทั้งหลายที่เราได้เป็นไป
อาลงขอทิตวานิรุชันติเตสังอุปตโมสุโข